ในเมื่อมีนางเอกคือน้องเนตในเรื่องแล้วก็ต้องมีพระเอกพระเอกในเรื่องนี้คือน้องลูกโซ่ขอเชิญน้องโซ่คุณโซ่ V1 ครับพี่น้องแต่จะบอกว่าพี่ไรกินเชื่อมันสวัสดีครับเชิญครับโอเคสวัสดีครับคุณลูกโซ่สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งคุณลูกโซ่รับบทเป็นใครในละครเรื่องกองมันหานี่ครับชายปานกลางครับชายปานกลางครับชายปานกลางเป็นคนแบบไหนครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงหล่อเท่ครับหล่อเท่แล้วยากไหมครับการรับบทเป็นชายปานกลางมีนิดเดียวครับไม่ค่อยยากครับมีนิดเดียวไม่ค่อยยากทำไมอะครับเพราะว่าส่วนมากเป็นลูกโซ่ครับเป็นลูกโซ่เยอะแล้วลูกโซ่เป็นคนยังไงครับเป็นคนเวียงครับเวียงเอาแต่ใจแล้วก็จะเป็นคนที่เจ้าชู้กระล่อนครับป้อไปเรื่อยครับป้อไปเรื่อยแล้วหลังจากที่ซ้อมบททั้งชายปานกลางแล้วคุณลูกโซ่ไปพร้อมๆกันน้องโซ่คิดว่าฉากไหนที่เป็นฉากที่ยากที่สุดฉากแล้วเพราะอะไรฉากที่ยากที่สุดคือตรงนี้ครับตรงที่พูดว่าร้อนแดดนะครับแสบตาตอนแสบตาตอนที่ตอนนี้นายสว่างเปิดหน้าผากขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าบทมันยาวไม่ค่อยเข้าปากฉากที่บอกว่าโอ้โหสว่างขนาดนี้เนี่ยแสง UV มันคงจะเยอะแล้วถ้าผิวเสียไปจะไปรับงานพรีเซนเตอร์ได้ยังไงใครจะรับผิดชอบใช่ไหมทำไมมันถึงยากตรงนี้ล่ะมันพูดไม่ค่อยเข้าปากหรอกครับถ้าแบบมันยาวครับมันยาวอันนี้ยากที่สุดอันเดียวแล้วฉากอื่นๆล่ะฉากร้องเพลงฉากอะไรคิดว่ายากไหมก็ยากครับแต่ว่ามันก็สนุกดีครับพอทำแล้วคุณลูกโซ่อย่าเกาสิครับยุงยุงยุงกัดครับอาจารย์คุณลูกโซ่ต้องพยายามเอาเท้าเคลียร์เคลียร์บางมากซะดีเลยคุณลูกโซ่เกาเท้าด้วยหรอที่พูดกับเราไม่เป็นไรครับขอโทษท่านผู้ชมด้วยครับยุงกัดเลยครับละครเรื่องนี้เนี่ยทั้งพูดแล้วก็ทั้งร้องไปพร้อมๆกันเนี่ยคุณลูกโซ่คิดว่าคุณลูกโซ่มีปัญหากับการเล่นละครและร้องเพลงไปพร้อมๆกันไหมครับมีครับตอนนี้ยังมีเรื่องที่เนื้อร้องครับมันต้องแบบเหมือนเป็นมิวสิคัลใช่ไหมครับมันก็ต้องแบบร้องให้เป็นเหมือนคำพูดนะครับก็คือมีปัญหากับการที่ร้องทำให้ยังไงเนื้อร้องมันจะกลายเป็นคำพูดใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณลูกโซ่คุณโซ่เลือกได้คุณโซ่เลือกได้คุณโซ่อยากจะเล่นเป็นตัวละครตัวไหนในที่เหลือเนี่ยครับเป็นเนตรครับเป็นเนตรทำไมล่ะครับเพราะว่าฮาดีครับแบบเหมือนแบบตัวจริงก็เป็นนางเอกพอกลับไปเป็นปัจจุบันก็แบบเหมือนว่าพอชิลธรรมดาอะไรก็ได้นักเลงนักเลงมากครับบุคือพูดง่ายๆคือบุคลิกมันตรงข้ามกันครับชอบครับชอบบทแบบนี้ชอบบทแบบนี้แล้วก็การที่ได้ร่วมงานเป็นครั้งแรกกับผู้กำกับคือครูเงาะแล้วก็ผู้ช่วยคือครูเบลแล้วก็ใครแต่ใครเยอะแยะมากมายครูไก่รู้สึกเป็นยังไงโอ้สนุกครับสนุกได้เล่นได้ร่วมงานกับคนดังๆทั้งนั้นเลยครับคนดังๆคนดังอย่างเดียวแล้วประทับใจตรงไหนก็ครูทุกคนแบบเขาให้ความรู้มาเต็มเลยครับแบบเหมือนแบบไม่กักอะไรหรอกครับแล้วแบบให้มาทุกอย่างแล้วก็มีความรู้แบบเขาจะมองเด็กออกครับว่าตรงไหนเป็นจุดบกพร่องของใครครับเขาจะแก้ไปเลยครับแต่ละคนก็คือมีความสุขกับตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะถามว่าตอนก่อนหน้าที่จะเล่นตอนที่รู้ว่าจะต้องเล่นบทเป็นคุณลูกโซ่และคุณชายปานกลางแล้วก็กลัวอะไรไหมหรือว่าลองเล่นไปแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์ไม่ชอบเล่นอันไหนครับก็ไม่มีครับตอนแรกก็มีกลัวจำบทไม่ได้ครับมีกลัวจำบทไม่ได้ตอนจำบทไม่ได้แบบจะกลัวกังวลว่าครูจะว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็นอกนั้นก็ไม่มีแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับหลังจากซ้อมไปแล้วเล่นไปแล้วก็ยังมีนิดหน่อยครับเรื่องบทถึงกังวลอยู่ครับแล้วมีความสุขไหมครับหรือว่ายังทุกข์อยู่มีความสุขครับสนุกดีครับเพื่อนเห็น
ทำท่าอะไรเพื่อนหัวเราะก็ชอบครับชอบก็ดีใจที่เราเล่นแล้วตลกแล้วเพื่อนๆหัวเราะเพื่อนๆครับนะครับก็ในช่วงนี้เราก็ต้องขอบพระคุณคุณโซ่เวลาที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับครับผมคุณโซ่เลยครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครที่สำคัญไปสิคุณลูกโซ่จะไปยืนเกะกะทำไม